วัสดีครับนี่คือ Insights News เล่าข่าวการเมืองตรีชดาแซะได้ยินแต่เสียงทิพานันอวยประยุทธ์จวกหาเสียงไว้แต่ทำไม่ได้จริงทิ้งภาระให้ประชาชนพืชผลเกษตรตกต่ำเหตุใดจึงยังคงภูมิใจได้วันที่17เมษายน2566นางสาวตรีชดาศรีทาดารองโฆษกพรรคเพื่อไทยกล่าวถึงนางสาวทิพานันสิริชนะผู้สมัครส.ส.บัญชีรายชื่อพรรครวมไทยสร้างชาติให้ข่าวพาดพิงนายเศรษฐาทวีสินคันดิเดตนายกพรรคเพื่อไทยและประธานที่ปรึกษาหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยระบุว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกไม่เดินหน้าหาตลาดใหม่ว่าเป็นการบิดเบือนซ้ำซากและเป็นผู้นำที่มาก่อนการว่านางสาวทิพานันคงมองข้ามข้อเท็จจริงว่านายเศรษฐาเป็นนักธุรกิจนักประชาธิปไตยรังเกียจการรัฐประหารการพูดบนเวทีปราศัยและการให้สัมภาษณ์ทุกครั้งมีความชัดเจนแสดงให้เห็นถึงความรู้ความสามารถในการบริหารองค์กรธุรกิจจนประสบความสำเร็จการเปิดนโยบายดิจิทัลวอลเล็ตสำหรับคนไทยที่มีอายุ16ปีขึ้นไปจับจ่ายในชุมชนรัศมีจากที่อยู่ตามบัตรประชาชนได้ไม่เกิน4กิโลเมตรภายใน6เดือนได้รับการตอบรับจากประชาชนอย่างกว้างขวางนางสาวติชรากล่าวต่อว่าการกล่าวยกย่องเชิดชูพลเอกประยุทธ์ว่าเป็นผู้นำที่มาก่อนการคงจะจริงเพราะพลเอกประยุทธ์สร้างชื่อเสียงให้คนรู้จักในนามหัวหน้าคณะรัฐประหารยึดอำนาจรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนในปี2557อยู่มานาน9ปีและยังคิดจะอยู่ต่อด้วยกลไกส.ว.โหวตนายกตลอด9ปีได้ยินแต่เสียงของนางสาวทิพานันที่สรรเสริญเยินยอพลเอกประยุทธ์ตรงกันข้ามกับประชาชนส่วนใหญ่ในประเทศที่มองว่าพลเอกประยุทธ์เป็นคนทำให้เวลาและโอกาสของประชาชนสูญหายมากกว่านางสาวทิพานันควรไปหาสิ่งที่เป็นผลงานเด็ดๆของพลเอกประยุทธ์ที่ประชาชนประทับใจและจดจำได้มาหาเสียงดีกว่าการย้ายพรรคแล้วนำผลงานพรรคเดิมมาหาเสียงแต่นโยบายที่หาเสียงแล้วไม่ได้ทำกับทิ้งกบไว้ให้พรรคการเมืองเดิมที่ตัวเองเคยสังกัดอยู่ทิ้งความรับผิดชอบแบบนี้คงไม่มีคุณสมบัติเป็นผู้นำประเทศอีกเพราะประชาชนคงไม่ให้โอกาสทั้งการปฏิรูปหลายด้านที่ล้มเหลวยุทธศาสตร์ชาติ20ปีที่ไม่ทันการและอีกหลายเรื่องที่ประชาชนจดจำและคงไม่ให้โอกาสอีกสิ่งที่จะจารึกประวัติศาสตร์ของพลเอกประยุทธ์คือนายกที่เดินตลาดอตก.หาเสียงแต่โดนประชาชนตะโกนต่อว่านโยบายหาเสียงไว้ทำไม่ได้จริงทิ้งภาระให้ประชาชนพืชผลการเกษตรตกต่ำเหตุใดจึงยังภาคภูมิใจได้นางสาวติชดากล่าวขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ